ที่ชลบุรีเขาบุกไปจับพ่อค้ายาเสพติดพร้อมกับเมียคาห้องเช่าของกลางยาบ้ากว่าหมื่นเม็ดเดี๋ยวไปดูภาพตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มครับลงไปตำรวจบุกเข้าไปที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งอยู่ที่ตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีหลังจากได้รับแจ้งบอกว่ามีการลักลอบขายยาเสพติดให้วัยรุ่นในพื้นที่โดยที่เกิดเหตุอยู่ห้องเช่าภายในถนนเปรมใจราษฎร์ซอย 1/2 นะครับจับกลุ่มนายสุริยันเปรมศรีอายุ40และนางสาวมลิกามานพอายุ27สองสามีภรรยาพร้อมของกลางยาบ้าน 14,356 เม็ดยาไอซ์อีก203กรัมนะครับแล้วก็มีปืน .38 1กระบอกนะครับก็แจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดทั้งยาบ้ายาไอซ์ไว้ในครอบครองแล้วก็เรื่องของอาวุธปืนด้วยนะครับประวัติของนายสุริยันเคยติดคุกในข้อหาค้ายาเสพติดมา10ปีเพิ่งจะพ้นโทษได้6เดือนก็มาหวนคืนสู่วงการเดิมสุดท้ายโดนจับติดคุกอีกนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกสาวประเภท2เนี่ยหลายคนเนี่ยไปรุมทำร้ายสาวอายุ21ปีหน้าตาเนี่ยบวมปูดเลยตาเนี่ยลืมไม่ขึ้นเลยบาดเจ็บสาหัสนะครับสาเหตุเพราะว่าสาวเพศ2เนี่ยเอาเรียกว่าเอาโน้ตบุ๊กให้ไปจำนำแต่ว่าหลุดจำนำว่าอย่างนั้นก็เลยโมโหฮะนี่นะครับแม่เนี่ยพาไปแจ้งความไว้นะนี่คือสภาพของสาวอายุ21ปีนะครับที่ถูกทำร้ายแม่ก็คือว่านางสาววินะครับเนี่ยแม่ของนางสาวส้มนะนะครับเนี่ยเดินทางไปแจ้งความกับโรงพักเมืองพิษณุโลกนะหลังจากที่ลูกสาวคือนางสาวส้มเนี่ยถูกทำร้ายโดยกลุ่มสาวประเภท2และพวกนี่นะครับทำร้ายร่างกายจนกระทั่งลูกสาวเธอเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเหตุเกิดในช่วงเวลากลางคืนนะตีหนึ่งวันที่7ที่ผ่านมาในพื้นที่ของตำบลบ้านป่าอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนั่นแหละนะครับสภาพร่างกายของลูกสาวเนี่ยใบหน้าเนี่ยบวมปูดเลยดวงตาข้างขวาเนี่ยปิดลืมไม่ขึ้นนอกจากนี้บริเวณที่บริเวณศีรษะนะครับและกระลำตัวเนี่ยนะครับถูกทั้งหมัดถูกทั้งแข้งประเคนใส่แบบไม่ยั้งนี่แม่บอกแบบนี้ผู้เป็นลูกบอกว่า ขออภัยนะครับก่อนหน้านี้เคยถูกสาวประเภท2ที่เป็นรุ่นพี่เนี่ยทำร้ายร่างกายมาแล้ว3ครั้งสมัยที่ยังเรียนอยู่นะครับปวส.ที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองของจังหวัดพิษณุโลกและก็เคยแจ้งความมาแล้วครั้งหนึ่งแต่คดีไม่คืบหน้าครั้งนี้เนี่ยมาถูกทำร้ายเป็นครั้งที่4ว่าอย่างนั้นโดยสาเหตุสืบเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้ตัวเธอเนี่ยไม่มีเงินจ่ายค่าหอพักและก็จะกลับบ้านต่างอำเภอแต่ว่านางสาว A เป็นรุ่นพี่เป็นสาวประเภท2นี่บอกว่าไม่อยากให้กลับบ้านและก็มีข้อแนะนำให้นำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนี่ยไปจำนำนะครับเธอก็ไปจำนำนะได้เงินมาใน 4,000 บาทเอาไปจ่ายค่าหอพักแต่เนื่องจากระหว่างนั้นเนี่ยปรากฏว่ามันหลุดจำนำนะฮะทำให้รุ่นพี่ที่เป็นสาวประเภท2เนี่ยไม่พอใจนะครับต่อว่าต่อขานซึ่งตอนนั้นเธอก็ตกลงว่าเดี๋ยวจะทยอยจ่ายเงินคืนให้ไว้งั้นกระทั่งช่วงคืนวันที่6ต่อเนื่องวันที่7ที่ผ่านมาได้มีเพื่อนโทรศัพท์มาบอกว่าให้ออกไปพบในพื้นที่ของตำบลบ้านป่านะครับตัวเธอก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านพักไปพบนะครับไปพบปั๊บเนี่ยเจอรุ่นพี่นะฮะไม่ใช่มาคนเดียวนะเป็นแก๊งเลยมากันหลายคนมีทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยได้รุมทำร้ายเธอรุมยำเธอซึ่งเธอก็จำไม่ได้ว่ามีกี่คนที่มาทำร้ายเธอแต่ถูกทั้งเตะทั้งต่อยนะครับทั้งบริเวณลำตัวและก็ใบหน้าเป็นเวลานานนะครับเมื่อทำร้ายร่างกายตัวเธอจนหนำใจรุ่นพี่สาวประเภท2ที่ว่านี้ก็ได้ยื่นกุญแจรถมอเตอร์ไซค์นะครับมาให้และก็ถามว่าขี่กลับบ้านได้ไหมตัวเธอก็บอกว่ากลับได้นะครับและเธอก็ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยกลับมาที่บ้านนะครับมุ่งหน้าไปที่บ้านพักเลยนะครับโดยระหว่างทางขี่มาก็ไปพบพลเมืองดีได้มาช่วยและก็มาสอบถามและก็ช่วยขี่มอเตอร์ไซค์ให้และก็พาจนกระทั่งถึงบ้านพักแต่แม่เห็นสภาพโอ้โหตกใจมากเลยก็เลยนำเธอเนี่ยส่งโรงพยาบาลเดี๋ยวฟังเสียงผู้บาดเจ็บเล่าเหตุการณ์ให้ฟังสักหน่อยน่าจะมีเขาก็เลยให้เขาก็เลยเสนอมาว่าเออเนี่ยเอาคอมพี่ไปอ่ะจำนำก่อนไหมแล้วก็ไปส่งดอกเอาไปจำเสร็จปุ๊บก็เอาเงินนั้นอ่ะไปจ่ายค่าหอเพื่อที่จะอยู่ต่ออีกเดือนนึงไม่ได้เอามาใช้เลยสักกระบาดเดียวพอไปจ่ายดอกต่อเดือนทีเนี้ยหนูก็เกิดไปประมาณ2วันทำให้คอมมันหลุดทำให้คอมมันหลุดไปหนูก็พูดเขาว่าพี่อย่าทำหนูนะพี่อย่าทำหนูเลยหนูกลัวแล้วพี่เขาก็ยังทำหนูอยู่อ่ะเพราะว่าตัวเขาเองก็เป็นสาวเพศสองเนาะไม่รู้ว่าหนูโดนใครบ้างเพราะณจุดนั้นหนูก็อยู่คนเดียวไงเขาก็อยู่กันเยอะ
ทำอะไรไม่ได้ค่ะหนูก็โดนเขาทำจนพอใจเขาก็ถึงแบบก็เกือบชั่วโมงอะค่ะที่เขาทั้งเตะทั้งอะไรหนูอยู่อย่างนั้นเขาก็เลยนี่นะครับฝ่ายลูกสาวนะครับที่ถูกทำร้ายก็เล่าให้ฟังส่วนแม่ของผู้บาดเจ็บก็บอกว่าเห็นสภาพลูกแล้วเนี่ยโอ้โหเนี่ยตกใจมากเลยทำไมแม่เนี่ยทำไมลูกถึงบาดเจ็บสาหัสขนาดนี้นะครับไม่คิดว่าจะมีการทำร้ายกันรุนแรงถึงขนาดนี้โดยเฉพาะเพื่อนที่โทรศัพท์มาชวนให้ลูกสาวออกไปเนี่ยไม่น่าทำกันได้นะครับก็เลยเดินทางไปแจ้งความกับตำรวจไว้ทีนี้หลังจากที่ตำรวจได้รับแจ้งความก็บอกว่านะฮะได้ลงบันทึกประจำวันไว้นะครับก็บอกว่าเดี๋ยวให้ไปชันสูตรบาดแผลก่อนให้รอข้อมูลจากแพทย์ก่อนนะครับทีนี้ก็เอามาปั๊บก็จะมาพิจารณาตั้งข้อหาดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะออกหมายเรียกคู่กรณีมารับทราบข้อกล่าวหากันต่อไปค่ะ